สวัสดีทุกคนครับข้อนี้เป็นข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครนอหอละมอนะครับดูคร่าวๆมาดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่ากำหนดให้หอละมอของ AB เท่ากับ6ครนอ AB เท่ากับ360ค่า A เท่ากับ18อ้าวโจทย์ถามหาค่า B นะครับเรื่องนี้ให้ครนอมาให้หอละมอมาน้องจะต้องรู้สูตรตัวนี้ครับครนอคูณหอละมอนะครับครนออันนี้คือสัญลักษณ์ครนอนะคูณหอละมอของตัวมันเนี่ยนะครับคูณกันเนี่ยจะเท่ากับตัวมันเองคูณกันนะครับมองง่ายๆนะครนอคูณหอละมอจะเท่ากับ2ตัวที่เรากำลังหาอยู่นะฮะคูณกันเพราะนั้นพอน้องรู้ข้อนี้นะแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยครับโจทย์บอกครนอเท่ากับ360ใส่เข้าไปคูณกับหอละมอเท่ากับ6ใส่เข้าไปคูณกับผลคูณของ2ตัวนั้นแต่เผอิญน้องรู้ค่า A แล้วคือ18น้องก็เหลือค่า B แค่ตัวเดียวใช่มั้ยสุดท้ายน้องก็คำนวณเลขให้ดีไม่ยากแล้วนะครับน้องก็เอาย้ายไปตัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น B ของน้องเนี่ย18 1 18ได้เลย18 2 3 6เนี่ยตัดเลยจะเหลือ6คูณ2ได้12ตอบ120ครับเพราะคำตอบคืออีกตัวนึงอ่ะคือ120นั่นเองนะครับไม่ยากนะครับสวัสดีครับ